ู้ชมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการความรู้ดูแลสุขภาพใบหน้ากายภาพบัตรนะคะวันนี้รินนั่งทำงานทั้งวันปวดบ่ามากเลยท่านผู้ชมคงเคยมีปัญหาเหล่านี้เหมือนกันใช่ไหมคะและจริงๆรินก็สงสัยด้วยค่ะเวลาที่เราปวดบ่าเนี่ยเราควรที่จะดูแลตัวเองยังไงวันนี้เรามาหาคำตอบร่วมกันนะคะตามมาเลยค่ะต้องถามอาจารย์ว่าถ้าเกิดเรานั่งทำงานนานๆเนี่ยทำให้เกิดอาการปวดบ่าจริงไหมคะจริงๆแล้วการที่นั่งทำงานเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยค่ะนอกเหนือจากที่ทำให้เกิดอาการปวดบ่าแล้วยังก่อให้เกิดโรคที่เรียกว่าออฟฟิศซินโดรมได้นะคะซึ่งกลุ่มอาการออฟฟิศซินโดรมก็คือกลุ่มอาการของโรคที่มักจะเกิดได้กับคนที่ทำงานออฟฟิศหรือคนที่นั่งทำงานเป็นระยะเวลานานๆ นะคะซึ่งจะสามารถทำให้เกิดอาการผิดปกติทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อบริเวณต่างๆเช่นปวดคอปวดบ่าปวดหลังหรือแม้กระทั่งมือชาเอ็นอักเสบหรือว่านิ้วล็อกนะคะนอกเหนือจากนี้ยังมีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นปวดศีรษะปวดตาเป็นต้นค่ะแล้วปัจจัยที่ทำให้เกิดออฟฟิศซินโดรมมีอะไรบ้างคะอาจารย์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดออฟฟิศซินโดรมมีอยู่หลายปัจจัยด้วยกันนะคะปัจจัยแรกก็คือลักษณะการทำงานเช่นการที่ต้องทั้งทำงานเป็นเวลานานท่าทางเดิมๆนะคะหรือการที่ต้องนั่งทำงานซ้ำๆท่าทางซ้ำๆในขณะทำงานนะคะปัจจัยที่สองก็คือการที่นั่งทำงานท่าทางไม่เหมาะสมเช่นนั่งโน้มตัวไปข้างหน้าไหล่ห่อยื่นหน้าไปยื่นคอไปข้างหน้านะคะแล้วก็ปัจจัยที่สามก็คือปัจจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการทำงานเช่นการที่นั่งทำงานนานๆโดยไม่เปลี่ยนอิริยาบถในขณะทำงานเลยหรือไม่พักเบรกขณะทำงานเลยนะคะปัจจัยต่อมาก็คือเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงานอุปกรณ์แล้วก็เวิร์กสเตชันในการทำงานนะคะเช่นเก้าอี้หรือโต๊ะที่อาจจะมีระดับสูงหรือต่ำเกินไปหรือว่าคีย์บอร์ดและเมาส์อยู่ในระดับที่ไม่เหมาะสมในขณะทำงานนะคะปัจจัยที่ลืมไม่ได้เลยก็คือปัจจัยเกี่ยวกับสภาพจิตใจเช่นความเครียดในขณะทำงานรวมถึงการเร่งรีบในการทำงานด้วยค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายวิธีการจัดท่าทางที่เหมาะสมหรือการจัดเวิร์กสเตชันให้ได้ไหมคะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปสาธิตที่เวิร์กสเตชันกันเลยดีกว่านะคะดีเลยค่ะค่ะสำหรับท่าทางในการทำงานที่เหมาะสมนะคะก็คืออันดับแรกควรจะปรับระดับเก้าอี้ให้อยู่ระดับที่เหมาะสมโดยการที่เมื่อที่นั่งแล้วเนี่ยแขนท่อนบนแนบลำตัวนะคะแล้วก็งอศอก90องศามือศอกและคีย์บอร์ดควรอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะเมื่อที่ปรับระนาบระดับเหมาะสมแล้วเนี่ยก็คือจะมาดูที่บริเวณขานะคะว่าอยู่เป็นวางแนวตั้งฉากกับพื้นหรือเปล่านะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะดูที่ว่าเท้าทั้งสองข้างวางราบกับพื้นหรือไม่นะคะถ้ากรณีที่เท้าทั้งสองข้างไม่วางราบกับพื้นนะคะควรที่จะหาเก้าอี้ตัวเล็กๆหรือว่าที่วางเท้านะคะเพื่อจะได้มารองรับส่วนของเท้าให้เหมาะสมนะคะหลังจากนั้นก็จะมาดูที่บริเวณของหลังนะคะหลังควรจะอยู่ในแนวตรงนะคะแล้วก็พิงพนักเก้าอี้ทั้งแผ่นหลังนะคะแล้วก็บริเวณหลังส่วนล่างนะคะก็คือควรจะมีที่รองรับบริเวณหลังส่วนล่างในกรณีที่เก้าอี้ไม่ได้ออกแบบให้มีที่รองรับบริเวณหลังส่วนล่างนะคะก็สามารถนำเอาหมอนเล็กๆนะคะหมอนใบเล็กๆมาหนุนที่บริเวณหลังส่วนล่างเพื่อจะได้ลดแรงกดของกระดูกสันหลังของเราได้นะคะหลังจากนั้นก็จะมาดูที่บริเวณลำคอนะคะคอควรจะอยู่ในระดับตรงนะคะไม่ควรจะก้มหรือเงยมากเกินไปโดยที่ปรับระดับมอนิเตอร์ให้เหมาะสมนั่นเองนะคะระดับมอนิเตอร์ที่เหมาะสมก็คือขอบบนของจอมอนิเตอร์เนี่ยนะคะควรจะอยู่ในระดับเดียวกับสายตาของขณะที่ปฏิบัติงานนะคะในกรณีที่ไม่สามารถปรับระดับของมอนิเตอร์ได้นะคะก็อาจจะใช้กระดาษนะคะในการถ่ายเอกสารในการที่จะหนุนระดับขึ้นมาหรือใช้แฟ้มถ่ายเอกสารก็ได้นะคะแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญก็คือคีย์บอร์ดและเมาส์เนี่ยขณะที่ทำงานเมาส์ควรที่จะอยู่ใกล้กับคีย์บอร์ดนะคะเพื่อจะได้ไม่ต้องเอื้อมมือไปมานะคะแล้วก็นอกเหนือจากท่าทางที่เหมาะสมแล้วเนี่ยนะคะก็คือควรจะคำนึงถึงระยะเวลาในการทำงานด้วยระยะเวลาในการทำงานที่เหมาะสมนะคะคือทุกๆ20นาทีเนี่ยอย่างน้อยควรจะมีการเปลี่ยนอิริยาบถนะคะก็คืออาจจะขยับตัวไปมานิดหน่อยนะคะแต่ว่าช่วงการทำงานที่ติดต่อกันเนี่ยควรไม่ควรจะเกิน 1-2 ชั่วโมงนะคะคือนั่นก็คือการทำงาน 1-2 ชั่วโมงแล้วเนี่ยควรจะมีการพักเพื่อที่จะได้เดินหรือว่าออกกำลังกายนะคะซึ่งการออกกำลังกายเนี่ยลำดับต่อไปจะมีการสาธิตการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับคนที่ทำงานออฟฟิศด้วยนะคะค่ะในกรณีที่ใช้โน้ตบุ๊กในการทำงานนะคะก็คือสังเกตได้ว่า
น้ตบุ๊กเนี่ยดีไซน์ออกมาโดยมีหน้าจอมอนิเตอร์กับคีย์บอร์ดในการทำงานเนี่ยติดกันนะคะซึ่งอาจจะไม่เหมาะสมในการปฏิบัติงานในระยะเวลานานๆ นะคะเพราะว่าจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยต้องก้มคอเป็นเวลานานแล้วก็ก่อให้เกิดอาการปวดคอและปวดบ่าตามมาได้นะคะโดยหลักการที่ถูกต้องในการจัดเวิร์กสเตชันสำหรับโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมนะคะก็คือใช้จอมอนิเตอร์ของโน้ตบุ๊กเนี่ยแยกต่างหากแล้วก็จอต่อคีย์บอร์ดออกมาแล้วก็เมาส์แยกออกมานะคะจากที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าในการปฏิบัติงานโดยใช้โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์นะคะควรจะมีการต่อแยกคีย์บอร์ดและเมาส์เชื่อมต่อมานะคะหลังจากที่ต่อแยกคีย์บอร์ดและเมาส์ออกมาแล้วเนี่ยควรจะคำนึงถึงระดับของมอนิเตอร์ที่ใช้ในการทำงานด้วยว่าจอขอบบนของจอของมอนิเตอร์เนี่ยนะคะควรจะอยู่ในระดับสายตานะคะในการทำงานในกรณีที่ไม่มีโน้ตบุ๊กสแตนด์ที่สามารถปรับระดับได้นะคะก็อาจจะใช้กระดาษถ่ายเอกสารนะคะในการปรับระดับให้เหมาะสมได้นะคะนอกเหนือจากที่คำนึงถึงท่าทางในการทำงานแล้วสิ่งที่เป็นปัจจัยหลักอีกอย่างนึงก็คือพฤติกรรมในการทำงานก็คือในการทำงานเนี่ยควรจะมีการปรับเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆนะคะทุกๆ20นาทีอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอิริยาบถเพื่อที่จะได้ลดอาการคงค้างของกล้ามเนื้อในการทำงานนะคะแล้วก็ทุกๆ 1-2 ชั่วโมงเนี่ยอาจจะมีการลุกขึ้นเดินไปดื่มกาแฟเข้าห้องน้ำหรือว่าพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานได้นะคะนอกเหนือจากนี้ก็คือควรคำนึงถึงการใช้สายตาของเราด้วยเพราะว่าการที่เรานั่งทำงานเราจ้องหน้าจอเป็นเวลานานๆเนี่ยอาจจะเกิดอาการล้าทางสายตาได้นะคะก็คือหลังจากที่นั่งจ้องหน้าจอคอมเป็นเวลา 1-2 ชั่วโมงเนี่ยอาจจะมีการพักสายตาระหว่างนั้นด้วยนะคะโดยการที่หลับตาประมาณ10วินาทีหรืออาจจะมีการนำเอาฝ่ามือของเราเนี่ยค่ะปิดบริเวณตานะคะแล้วก็คลึงบริเวณกระบอกตานะคะเพื่อจะได้ลดการล้าของสายตาได้นะคะนอกเหนือจากอาการล้าทางสายตาแล้วก็คือในการที่ปฏิบัติงานออฟฟิศเนี่ยควรจะมีการออกกำลังกายนะคะเพื่อจะได้ยืดเส้นยืดสายเพื่อจะได้ลดอาการความเสี่ยงในการเกิดโรคทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อดังที่กล่าวข้างต้นด้วยนะคะซึ่งต่อไปก็จะมีการสาธิตการออกกำลังกายที่ถูกต้องสำหรับผู้ที่ทำงานออฟฟิศด้วยค่ะท่าที่1ท่ายืดกล้ามเนื้อข้างลำตัวเริ่มจากท่านั่งตัวตรงยกแขนขึ้นพับข้อศอกลงจากนั้นใช้มืออีกด้านจับบริเวณศอกด้านที่ต้องการยืดเอียงลำตัวมาด้านตรงข้ามจะรู้สึกตึงบริเวณข้างลำตัวค้างไว้10-15วินาทีทำทั้งหมด5ครั้งท่าที่2ท่ายืดกล้ามเนื้อบ่าและต้นคอนั่งไขว้มือไปด้านหลังเอียงศีรษะไปด้านตรงข้ามแล้วก้มศีรษะลงจะรู้สึกตึงบริเวณต้นคอและบ่าค้างไว้10-15วินาทีท่าที่3ท่ายืดกล้ามเนื้อสะโพกและลำตัวนั่งไขว้ขาไปด้านตรงข้ามใช้มือจับที่พนักพิงอีกมือดันบริเวณต้นขาแล้วบิดตัวเข้าหาพนักพิงจะรู้สึกตึงบริเวณสะโพกต้นขาและเอวค้างไว้10-15วินาทีทำทั้งหมด5ครั้งท่าที่4ท่ายืดกล้ามเนื้อหน้าอกนั่งใช้มือดันที่สะโพกแบะไหล่ไปด้านหลังแอ่นหลังแล้วเงยศีรษะมองเพดานจะรู้สึกตึงบริเวณหน้าอกต้นคอด้านหน้าค้างไว้10-15วินาทีทำทั้งหมด5ครั้งท่าที่5ท่ายืดแขนท่อนล่างและข้อมือนั่งเหยียดแขนไปด้านหน้ากดบริเวณปลายมือลงจะรู้สึกตึงบริเวณข้อมือและแขนท่อนล่างค้างไว้10-15วินาทีทำทั้งหมด5ครั้งเป็นยังไงกันบ้างคะการดูแลตัวเองไม่ใช่เรื่องยากเลยเพียงแค่ปรับที่ตัวเราและสถานที่ทำงานเท่านั้นเองแต่สำหรับท่านผู้ชมที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมทางศูนย์ของเรามีผู้เชี่ยวชาญที่จะให้การตรวจร่างกายและก็ให้คำแนะนำที่เหมาะสมได้ค่ะอย่าลืมติดตามชมนะคะว่ารายการของเราจะมีความรู้ดีๆอะไรมานำเสนออีกพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ